ายวิ่งฝันกับน้ำใจเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งครั้งที่5กิจเดียวร่วมชวนชนวิ่งการกุศลแถลงข่าวอย่างเป็นทางการค่ะล่าสุดบริษัทBardell Commercialประเทศไทยจำกัดค่ะร่วมกับผู้ค้าและพาร์ทเนอร์เดินหน้าจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมค่ะช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งผ่านโครงการBardell Run and Shareค่ะวิ่งฝันกันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งครั้งที่5เพื่อนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีค่ะสนับสนุนกองทุนมะเร็งโลหิตวิทยาผู้ใหญ่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสำหรับรักษาผู้ป่วยยากไร้โดยตั้งเป้ายอดบริจาค1 ล้านบาทนอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากนายพรพักอุไพศิษฐ์สถาพรค่ะผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและการบริหารบริษัทBardell Commercialประเทศไทยจำกัดมาร่วมพูดคุยถึงรายละเอียดของโครงการค่ะพร้อมด้วยกริชกฤตภาคเดียลินลี่มาร่วมเชิญชวนค่ะจากโครงการBardell Run and Share วิ่งฝันกับน้ำใจเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งครั้งที่5จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27 มกราคม 2562นี้ค่ะอย่างที่แจ้งนะฮะการตอบรับค่อนข้างดีมากนะฮะแล้วก็ครั้งนี้เราจัดเป็นครั้งที่5แต่อย่างที่เราร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดีนี่คือครั้งที่4ฮะครับผลตอบรับดีมากแล้วเราอยากจะทำต่อไปเรื่อยๆฮะก็ดีใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เหมือนกับว่าเราได้ทำบุญด้วยกันนะคะก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนที่ยังไม่เคยวิ่งหรือเคยวิ่งอยู่แล้วหรือว่าอยากจะร่วมทำบุญด้วยนะคะและที่สำคัญคือเราไม่ได้หักค่าใช้จ่ายแล้วก็มอบให้กับโรงพยาบาลหมดเลยมันก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้ทำบุญเต็มที่ค่ะอย่างปีนี้อย่างที่บอกนะฮะเราจะมีการวิ่งคู่เป็นดูโอรันนะฮะซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดดูโอรันก็คือเราต้องการเหมือนกับเป็นการบอกกับสังคมว่าสังคมเราไม่ได้สามารถจะอยู่ได้ด้วยคนคนเดียวเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราต้องเดินไปด้วยกันในสังคมนะฮะคือจริงๆเราอาจจะต้องบอกว่าต้องตั้งเป้าแบบที่คิดว่าเป็นไปได้เนาะเอาเป็นว่าเป้าขั้นต่ำที่เราอยากจะได้ก็คือในมูลค่าประมาณ1 ล้านบาทซึ่งปีที่แล้วเป็นปีแรกที่เราได้รับเงินบริจาคจากทุกท่าน1 ล้านบาทแล้วเราเห็นผลจากที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือคนไข้เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำให้มากกว่านั้นนะฮะคืออันนี้อย่างที่คุณหมอเรียนแจ้งนะฮะว่านอกจากผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ป่วยแบบสะสมเราก็จะมีผู้ป่วยใหม่ซึ่งในปีที่แล้วผู้ป่วยที่มีใหม่เพิ่มขึ้นเป็น100 กว่าท่านเพราะฉะนั้นผมว่าด้วยยาเฉพาะเจาะจงอย่างที่คุณหมอเรียนคนไข้ที่หายขาดก็จะมีคนไข้ใหม่ขึ้นมาทดแทนเพราะฉะนั้นถ้าเงินทุนเรามากขึ้นจำนวนผู้ป่วยที่จะได้รับการช่วยเหลือก็ต้องมากขึ้นเช่นกันครับก็โครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะคะซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่5แล้วนะคะนอกจากที่หนูเองเป็นตัวแทนนักวิ่งนะคะก็นอกจากที่เราจะวิ่งได้สุขภาพแล้วนะคะมาร่วมงานครั้งนี้ยังสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งนะคะโดยที่เงินจากการค่าสมัครของเรานะคะก็คือเป็นเงินบริจาคด้วยเหมือนกันก็ถือว่าได้วิ่งด้วยได้สุขภาพและได้ทำบุญด้วยค่ะในส่วนของนักแสดงที่จะมาวิ่งเนี่ยจริงๆผมก็ยังไม่ทราบว่าจะมีใครมาบ้างนะฮะเดี๋ยวรอลุ้นวันจริงแต่ว่าในส่วนตัวแล้วผมก็ตั้งใจจะมานะครับในวันจริงด้วยแล้วก็ว่าจะชวนเมจิมาวิ่งด้วยเหมือนกันอาจจะลงเป็นดูโอเลยก็เพราะว่าละครเรื่องล่าสุดผมต้องเล่นคู่กับเขานะครับก็ถ้าได้ตรงกับตอนละครนั้นแอร์ก็ดีในเรื่องของรายละเอียดของการสมัครนะฮะเราจะไปเว็บไซต์อันเดียวเพื่อไม่ให้งงนะฮะเราไปที่เว็บไซต์ไทยรันนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้เอฟเฟคทีฟในตัวของเว็บไซต์อันนั้นเราจะเอฟเฟคทีฟอยู่ที่ประมาณวันที่25 พฤศจิกายนนะครับในเรื่องของรายละเอียดการสมัครรบกวนทุกท่านไปที่ตรงนั้นได้เลยนะฮะที่เว็บไซต์ของไทยรันแล้วก็ในเว็บไซต์อันนั้นเราจะมีบอกช่องทางว่าถ้าท่านไม่อยากจะวิ่งท่านก็สามารถจะบริจาคเงินเข้าได้ที่บัญชีใดนะฮะวันที่วิ่งวันที่วิ่งนะครับคือวันที่27 มกราคมนะฮะตรงกับวันอาทิตย์เราเริ่มตั้งแต่ตี 4 นาฬิกาตอนเช้านะฮะแล้วก็เสร็จอยู่ที่ประมาณ9 นาฬิกาที่สะพานเจษฎาบดินทรานุสรณ์นะครับ